ธเจ้าส่วนใหญ่มันก็เป็นธรรมะของฤาษีชีพไล่ไปทำสมาธิสงบสงบในวันหนึ่งวันหนึ่งพ้นจากความสงบพ้นจากสมาธิก็ฟุ้งซ่านใหม่พระพุทธเจ้าคนพบทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยไม่หย่อนไปไม่ตึงไปถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสแต่ละวันแต่ละวันหย่อนเกินไปเราคิดถึงการปฏิบัติทีไรนะก็บังคับกายบังคับใจจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่เหมือนคนธรรมดาจะเดินก็เดินไม่เหมือนคนธรรมดาผิดธรรมดาไปหมดร่างกายก็แข็งแข็งใจก็ไปรวบเข้ามาให้ซึมซึมทื่อๆแข็งแข็งยังคิดว่าจะปฏิบัติดังนั้นมันทำความลำบากกายทำความลำบากใจให้เกิดขึ้นลำบากกายลำบากใจไม่ใช่ทางสายกลางตึงเกินไปครั้งหนึ่งเคยมีเทวดาไปทูลถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห่วงน้ำห่วงกิเลสก็คือถามว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรท่านก็ตอบว่าดูก่อนเทวดาเราตถาคตข้ามโอคะข้ามห่วงน้ำห่วงกิเลสได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่ไม่พักแล้วก็ไม่เพียรไม่พักเนี่ยเข้าใจง่ายใช่ไหมขี้เกียจขี้คลานปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่เพียรเนี่ยแปลกเราเคยได้ยินแต่ว่าให้เพียรให้มากเข้าไปพระพุทธเจ้าก็เป็นตอบว่าท่านข้ามกิเลสได้เพราะไม่พักกับไม่เพียรเทวดาก็ขอให้ท่านขยายความให้ท่านขยายความบอกว่าถ้าท่านพักอยู่ท่านจะจมลงถ้าท่านเพียรอยู่ท่านจะลอยขึ้นท่านไม่พักไม่เพียรท่านก็ข้ามกิเลสไปได้ด้วยวิธีนี้เทวดาได้ยินได้โสดาบันพวกเรายังไม่ได้เราได้ยินประโยคเดียวกับเทวดานะยังไม่ได้ไม่พักคำว่าพักอยู่ก็คือปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งสบายใจไปเลยอันนี้มันเป็นวิธีการที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายเวลามีความทุกข์ขึ้นมานะก็ไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสอะไรที่เพลิดเพลินไปหมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งรุ่มใจก็ไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปคุยกับเพื่อนไปกินเหล้าเมายาอะไรหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาท่านบอกว่าทำแบบนั้นชีวิตจะจมลงหมายถึงว่าจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไปอบายไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเพียรอยู่หมายถึงอะไรหมายถึงการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองให้ลำบากเนี่ยท่านห้ามก็ถ้าเพียรอยู่จะลอยขึ้นหมายถึงว่าถ้าเราคอยควบคุมตัวเองนะเป็นคนดีบังคับจิตบังคับใจน้อมจิตน้อมใจให้อยู่กับความสุขความสงบความดีการน้อมจิตน้อมใจให้อยู่กับความสุขความสงบความดีส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของสมถะกรรมฐานเราจะลอยขึ้นหมายถึงลอยไปไหนลอยไปเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมนะลอยขึ้นไปงั้นแต่ไม่ไปนิพพานหรอกการจะไปนิพพานเนี่ยไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไม่ใช่บังคับกายบังคับใจคำว่าทางสายกลางจริงๆเนี่ยคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นหลักสำคัญในที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนักปราชญ์ทั้งหลายศาสดาทั้งหลายเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่างศาสนาอื่นเขาก็สอนมีพระเจ้านะต้องเชื่อก่อนว่ามีพระเจ้าถ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเนี่ยสอนต่อไปไม่ถูกเลยสอนไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องพระเจ้านะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีท่านไม่พูดถึงท่านบอกว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อะไรที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ท่านถึงจะพูดงั้นอย่างใครก็นับถือเทวดานับถือเลยเราชาวพุทธไม่ได้ไปดูถูกเหยียดหยามเขานะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะว่าอะไรท่านไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริงความพ้นทุกข์ที่แท้จริงหรือทางสายกลางเนี่ยมันก็คืออยู่ในหลักของไตรสิกขานั่นเองเราจะต้องมาเรียนวิธีที่จะทำให้เกิดศีลเรียนวิธีที่จะให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเรียนวิธีที่จะให้เกิดปัญญาที่ถูกต้องถ้าเราเกิดปัญญาที่ถูกต้องแล้วนะเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งปัญญาที่สูงที่สุดชื่อว่าอริยสัจอริยสัจข้อแรกเรียกว่าทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจนี่แหละคือรูปนามคือขันธ์5ทุกข์ไม่
ไม่ใช่ว่าอกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์อะไรเนี่ยป่วยไข้เป็นทุกข์ไอ้นั้นมันตื้นเกินไปคำว่าทุกข์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกสังคิเตนะปัญจุปาทานะทันทาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยเราจะต้องมาเรียนจนกระทั่งวันหนึ่งมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่ที่เราภาวนาจนเราเห็นขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ได้นะจริงๆเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเราก็เลยเพลิดเพลินพอใจอย่างร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆเราไม่เคยเห็นเราคิดว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างถ้ายังหนุ่มยังสาวยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่มันมีความสุขถ้าแก่ขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกส่วนมากมันทุกข์นั่งอยู่ก็ปวดก็เมื่อยนะเดินอยู่ก็ปวดก็เมื่อยนอนอยู่ก็เมื่อยนะรวมความแล้วก็คือไม่ว่าจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่นะก็ยังเห็นว่าร่างกายเนี้ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่เด็กก็รู้สึกสุขเยอะหน่อยแต่แก่มากรู้สึกทุกข์มากหน่อยแต่มันก็ยังมีทุกข์กับสุขเจือกันอยู่เมื่อเรายังเห็นไม่ได้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายมีแต่ทุกข์ล้วนๆเราเห็นว่ามีทุกข์บ้างสุขบ้างเนี่ยความยึดถือในร่างกายจะไม่หมดไปมันมีทางเลือกเราก็จะทำยังไงเนาะร่างกายเราจะมีความสุขทำไงร่างกายเราจะไม่ทุกข์มันจะมีคำว่าทำเกิดขึ้นทำยังไงทำยังไงจิตใจมันจะเกิดการดิ้นรนไม่รู้จักเลิกหรอกต่อวันใดที่ปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะเกิดอาการที่อัศจรรย์มากอย่างหนึ่งจิตมันจะปล่อยวางกายได้กายกับจิตนะต่างคนต่างอยู่เลยไม่เกี่ยวกันเลยร่างกายจะแก่ก็ร่างกายแก่นะไม่ใช่เราแก่ร่างกายจะเจ็บก็เป็นเรื่องของร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายจะตายเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เราตายนะมันพ้นออกไปได้หรือพ้นจากความรู้สึกของเราไปได้สูงกว่านั้นขึ้นไปอีกก็คือการเห็นทุกข์ที่สุดยอดเลยสูงสุดของการเห็นทุกข์ก็คือการเห็นนะตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์พวกเราไม่เคยเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์หรอกนะเราเห็นได้หยาบหยาบเห็นได้ว่าจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเราไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดลงไปว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไม่รู้แจ้งแทงตลอดนะมันยังมีทางเลือกก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นก็อยากจะมีความสุขอยากจะพ้นจากทุกข์ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความดิ้นรนทางใจจะเกิดขึ้นความดิ้นรนทางใจนี่แหละภาษาบาลีเรียกว่าภพพอสำเภาพอผ่านมีตัณหาคือมีความอยากขึ้นมาก็เกิดการสร้างภพคือการดิ้นรนทางใจมีภพขึ้นมาไรนะมันก็มีชาติมีความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตัวกูของกูขึ้นมามีตัวทุกข์ขึ้นมาทันทีที่จิตเนี่ยไปหยิบไปช่วยเอาขันธ์ห้ามาเป็นตัวกูของกูนะก็เท่ากับจิตไปหยิบช่วยเอาตัวทุกข์เข้ามากอดเอาไว้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราภาวนาไปอย่างตรงแท้เราจะรู้มันเหมือนงูเห่าแท้ๆเลยเราไม่รู้ว่าเป็นงูเห่านะเรามันมาปกมากอดมาดูแลเลี้ยงดูอย่างดีเลยประคบประงมอย่างดีเลยถึงวันหนึ่งมันทำร้ายเราร่างกายเนี่ยเราจะดูแลดีวิเศษแค่ไหนถึงวันหนึ่งมันจะแก่ถึงวันหนึ่งมันจะเจ็บถึงวันหนึ่งมันจะตายไม่ว่าจะดูแลดีแค่ไหนแล้วก็ประงมขนาดไหนมันก็แปรปรวนนะมันไม่อยู่ในอำนาจถาวรจิตใจนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ประงมมันเท่าไหร่เท่าไหร่นะหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาป้อนให้มันเท่าไหร่เท่าไหร่มันมีความสุขได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มีความทุกข์ตามเข้ามาบดขยี้มีความสุขแป๊บเดียวความทุกข์ก็เข้ามาจัดการทุกทีไปความสุขนี่อยู่ชั่วคราวนะแป๊บเดียวเหมือนฝันไปเท่านั้นเองความสุขมันก็เข้ามาแทนคือเราภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญารู้แจ้งแทงตลอดแล้วจิตนี่แหละเป็นตัวทุกข์ตัวนี้เป็นสุดจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติธรรมนะตรงที่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยตรงที่เห็นกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยเห็นได้ก่อนเห็นกายเป็นตัวทุกข์หมดความยึดถือกายถ้าเป็นพระอนาคามีเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยปล่อยจิตได้แล้วไม่ยึดถือจิตได้ไม่เป็นพระอรหันต์ในการปฏิบัติเนี่ยอัศจรรย์มากเลยพวกเรายังไม่สามารถปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้แต่บางคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยสามารถปล่อยวางอารมณ์ได้เวลาความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายผ่านเข้ามาในใจเราจะเห็นเลยจิตเนี่ยที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาพอนะจะโดดตะครุบอารมณ์ไว้เข้าไปจับตัวอารม
แต่ถ้ามันมีสติสมาธิปัญญาพอแล้วมันจะคลายจากการจับอารมณ์นั้นปล่อยอารมณ์ได้เนี่ยพวกเราที่ฝึกกันมานะฝึกมาได้ถึงจุดนี้กันเป็นส่วนมากฝึกถึงจุดที่ว่ามันปล่อยความยึดถืออารมณ์ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ปล่อยความยึดถือกายและใจเพราะอะไรเราปัญญาเรายังไม่พอเรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้แหละเบื้องต้นต้องหาทางนะต้องรู้วิธีที่จะรักษาศีลศีลเป็นบาตรเป็นฐานทำให้เราเกิดสมาธิที่ดีแล้วเรื่องเบื้องกลางก็ต้องรู้วิธีฝึกให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องสมาธิมีหลายแบบไม่ใช่นั่งสมาธิหลับหูหลับตาไปเรื่อยแล้วบอกว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาส่วนใหญ่ทำมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิมาได้สมาธิถูกต้องแล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วถึงขั้นเจริญปัญญาเราต้องรู้วิธีที่จะเห็นความจริงของกายต้องรู้วิธีที่จะเห็นความจริงของจิตใจวิธีรู้ความเป็นจริงของกายมันก็เป็นแบบนึงวิธีรู้ความจริงของจิตใจเป็นอีกแบบนึงไม่เหมือนกันร่างกายเนี่ยเราสามารถดูลงในปัจจุบันได้เรียกว่าปัจจุบันขณะขณะนี้เลยเราเห็นรูปที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างเนี้ยเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะจะจงใจเคลื่อนไหวหรือไม่จงใจเคลื่อนไหวก็ตามแต่จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแยกออกไปอยู่ต่างหากส่วนตัวจิตน่าจะเห็นยากหน่อยนะบางคนแต่บางคนถนัดดูจิตดูใจก็ดูง่ายไม่ยากอะไรทางใครทางมันเริ่มต้นจะดูกายก่อนก็ได้จะดูจิตก่อนก็ได้แต่สุดท้ายนะสติสมาธิปัญญาแก่รอบขึ้นมาจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตจะไม่มีสายไหนเลยสายโน้นสายนี้เป็นเรื่องหลอกนั้นเรื่องที่หลวงพ่อจะพูดให้พวกเราฟังจะอยู่ในเรื่องของคำว่าไตรสิกขานี่เองวิธีที่จะทำให้เกิดศีลที่ถูกต้องวิธีที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จะเจริญปัญญาคือการเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของใจในเรื่องที่เราจะคุยกันมีเท่านี้แหละเนื้อหาสาระที่เราจะลงมือปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะไม่ว่าจะพูดให้ริกแรงไปแค่ไหนสุดท้ายย่อลงมาก็เหลืออยู่เท่านี้แหละอันแรกเลยคือเรื่องของศีลพวกเราบางคนไม่รู้จักนะคิดว่าศีลเนี่ยไปขอมาจากพระถึงเวลาก็ไปท่องหน้าพระนะมายังปันเตวิสูงวิสูงลักขณะถายะนึกว่ามีศีลไอ้นั่นการไปขอศีลกับพระมันแค่เป็นการปฏิญาณตัวการหาพยานมายืนยันว่าต่อไปนี้เราจะรักษาศีลนะรักษาศีลนะตั้งใจรักษาเอาเองก็ได้นึกเอานะว่าตื่นนอนขึ้นมาก็นึกเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจว่าเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็จะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจว่าเรารักษาศีล5นะก่อนจะนอนก็ตั้งใจทำไมต้องตั้งใจมาหลายครั้งเพราะสติพวกเรายังไม่สมบูรณ์คอยเตือนตัวเองไว้บ่อยๆว่าเราจะต้องรักษาศีลนะเวลาจะทำผิดศีลจะได้ละหายใจในการที่เราไปบอกกับพระไปขอกับพระนะเพื่อให้พระเป็นพยานเท่านั้นนะเวลาเราจะทำผิดศีลเราจะได้หายพระบ้างเราไม่มีพระจะไปขอเราไม่ต้องไปขอกับพระหรอกนะเรารักษาเอาเองแต่การรักษาศีลเนี่ยลำบากถ้าเราไม่มีสติแป๊บเดียวมันก็ขาดศีลนะศีลขาดโดยเฉพาะข้อ4ขาดง่ายพูดเพ้อเจ้อไปแล้วพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดเนี่ยศีลดังร้อยละพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเท็จอะไรเนี่ยผิดง่ายที่สุดเลยบางทีพูดแต่แน่กระแหน่อะไรเนี่ยศีลก็ดังร้อยละการรักษาศีลที่ปากที่มือที่เท้าเนี่ยรักษายากถ้าเรามีสติรักษาจิตนะเราจะรักษาศีลง่ายมีสติรักษาจิตก็คือเราคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเรานะเราคอยรู้ทันรู้จักความโกรธไหมใครโกรธเป็นบ้างในห้องนี้ใครเคยโกรธยกมือให้ดูซิโกรธทุกคนเลยนะยกเว้นคนที่นั่งหลับมี นั่งเรือบินนั่งรถมาไกลกว่าจะถึงนี้หลับไปหลวงพ่อมาตั้งใจฟังเทศน์หลับไปซะแล้วฟังไม่รู้เรื่องความโกรธพวกเราก็รู้จักโลภรู้จักไหมโลภฟุ้งซ่านรู้จักไหมฟุ้งซ่านหดหู่รู้จักไหมหดหู่เศร้าเศร้าซึมซึมหมองหมองดูอะไรไม่รู้เรื่องนี่กิเลสตัวอย่างเรารู้จักนะยิ่งคนไทยนะหล
ลวงพ่อเคยรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกในใจเนี่ยทั้ง200กว่าคำมีทั้ง200กว่าคำนะคำว่าเซ็งเซ็งกับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นไหมไม่เหมือนกันไอ้พวกกิเลสทั้งนั้นเลยเซ็งก็เป็นกิเลสตระกูลโทสะนะเบื่อก็โทสะนะอิจฉาก็โทสะนะตระหนี่ก็โทสะนะไอ้กิเลสมีเยอะแยะเลยนะนานาในส่วนของโมหะกิเลสมันมี3ตัวหลักๆนะแต่ละตัวเนี่ยมีลูกมีหลานเยอะแยะเลยแต่ว่าพวกเรารู้จักทุกตัวแหละนะรู้จักสิ่งไหมรู้จักใช่ไหมเกลียดรู้จักไหมเกลียดกับกลัวเหมือนกันไหมเกลียดมันก็อย่างหนึ่งใช่ไหมกลัวมันก็อย่างหนึ่งขยะขยแยงเนี่ยใจแม้มีเยอะนะส่วนใจตะกุโทสะนี่แหละเยอะมากเลยคนไทยเราเก่งนะเราแยกแยะสับพวกนี้ออกมาได้เยอะมากเลยมันแสดงความประณีตในการเรียนรู้จิตของตนเองคำพวกเรารู้จักอยู่แล้วกิเลสทุกชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วเพียงแต่เราละเลยมันเวลาที่มันเกิดขึ้นต่อไปนี้เราจะไม่ละเลยนะโกรธขึ้นมาให้รู้ว่ากำลังโกรธอยู่โลภขึ้นมาให้รู้ว่ากำลังโลภอยู่นะฟุ้งซ่านให้รู้ว่ากำลังฟุ้งซ่าน